สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต1ภายใต้การบริหารงานของนายวัลลบวิบูลย์กูลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต1ร่วมกับภาคีเครือข่ายองค์คณะบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการด้วยรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา SKT1 Happy Model ภายใต้แนวคิดจับมือไว้แล้วไปด้วยกันสำหรับการเปิดภาคเรียนในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567ซึ่งกำหนดเป็นปีแห่งการเรียนดีมีความสุขสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต1จึงจัดกิจกรรมคารวานรวมใจเปิดเทอมใหม่ตรวจเยี่ยม 100% มุ่งเน้นการตรวจเยี่ยมที่เป็นกัลยาณมิตรเสริมสร้างบรรยากาศแห่งการเปิดภาคเรียนที่มีความปลอดภัยสภาพแวดล้อมสวยงามเอื้อต่อการเรียนรู้มีส้วมสุขาที่สะอาดมีความสะดวกภายใต้แนวคิดการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเฉลิมพระเกียรติปีแห่งมหามงคลครบรอบ 72 พรรษาขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ซึ่งจากการลงพื้นที่ทุกโรงเรียนในสังกัดช่วยสร้างบรรยากาศการเปิดภาคเรียนที่มีความพร้อมในทุกๆด้านโดยผู้บริหารสถานศึกษาคณะครูและบุคลากรให้มีความสำคัญและตอบรับนโยบายการพัฒนาเขตพื้นที่อย่างทั่วถึงซึ่งผลการลงพื้นที่ในวันเปิดภาคเรียนเมื่อวันที่16พฤษภาคม2567ประเด็นการตรวจเยี่ยมจะครอบคลุมการปฏิบัติงานของสถานศึกษาอันได้แก่ด้านการพัฒนากายภาพและสภาพแวดล้อมพบว่ามีความพร้อมทั้งห้องเรียนห้องปฏิบัติการโต๊ะเก้าอี้อุปกรณ์การเรียนการสอนโรงอาหารให้สะอาดปลอดภัยสวยงามเอื้อต่อการจัดกิจกรรมด้านวิชาการพบว่าการบริหารจัดการชั้นเรียนพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามตารางเรียนเป็นไปตามโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาด้านบุคลากรพบว่ามีการบริหารจัดการบุคลากรแต่งตั้งครูประจำชั้นประจำวิชาได้ครบทุกวิชาทุกชั้นเรียนพร้อมในการจัดการเรียนการสอนนอกจากนี้ในด้านอื่นๆและการขับเคลื่อนนโยบายพบว่าโรงเรียนมีความพร้อมและสนองรับนโยบายอันได้แก่นโยบายสุขาดีมีความสุขพบว่าโรงเรียนมีการดำเนินการปรับปรุงพัฒนาห้องน้ำห้องส้วมตามมาตรการ5สอได้แก่สะอาดสะดวกสบายสุขลักษณะและสวยงามสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกไม่มีกลิ่นเหม็นสุขภัณฑ์โถส้วมโถปัสสาวะอ่างล้างมือสะอาดถูกสุขลักษณะประตูช่องระบายอากาศระบบน้ำประปาระบบไฟพร้อมใช้งานและจากการประเมินความพึงพอใจของผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการตรวจเยี่ยมในวันเปิดเรียนพบว่าในภาพรวมมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ 98.33 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัยเขต1จะมุ่งพัฒนาการศึกษาให้มีประสิทธิภาพตามแนวทางการบริหารงาน SKT1 Happy Model ภายใต้แนวนโยบายเรียนดีมีความสุขโดยเราจะจับมือไว้แล้วไปด้วยกันรักสุดหัวใจสุโขทัยเขต1